อ้าวสวัสดีครับจะทำการสเกลเท็กซ์เจอร์ใน Autodesk Inventor ทำยังไงครับก่อนอื่นคุณก็เลือกวัสดุที่คุณชอบก่อนหรือจะทำสเกลนะฮะยกตัวอย่างเป็นนี้ละกันนี่ตีนไก่นะครับตัวนี้วิธีการทำสเกลครับก่อนอื่นกดตรงนี้ครับข้างๆนี้ Adjust นะครับพอกด Adjust แล้วมาเลือกที่เห็นไหมทั้ง Solid ทั้งก้อนอย่างนี้นะครับคลิก1ครั้งจะมีเหมือนเป็นเวกเตอร์ขึ้นมาให้เห็นไหมครับตรงกลางคุณก็กดตรงค้างตรงนี้ฮะนี่ไงสเกลได้แล้วเห็นไหมคุณจะทำการหมุนก็ได้เห็นไหมแค่นี้แหละเสร็จแล้วครับสวัสดีครับ